มาโรบินสันเชียงใหม่ครับแอร์พอร์ตไปเจอของดีเขาบอกว่าตัวนี้แรใช่ไหมเนี่ยได้มาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เขาบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวแรใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะเก็บกันเนี่ยก็จะเก็บมากกว่า1ตัวนะครับเอาไปทำกองทัพนินจากันอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยหายากนั่นเองนะครับนี่กับ Marvel Legends Series นะครับ The Hand Ninja นะครับด้านข้างก็จะเป็นรูป The Hand Ninja แบบนี้นี่เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นรูปมันอย่างนี้แล้วก็อ่ะตัวนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของไอ้เจ้า Steelman ใช่ไหมนี่นะครับซีรีส์ของ Spider-Man เนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ทั้งหมดของซีรีส์ก็จะมีตัวตามนี้นะผมไม่ได้แกะ Marvel Legends ของ Hasbro เนี่ยนานมากเลยตัวนี้ผมตั้งใจจะซื้อมาเล่นกับเต่านินจาเห็นแบบลุกๆมันเท่ดีนะครับแล้วก็เจอในห้างพอดีนะครับเอาไหนแกะดูสิอู้นี่ไงออกมาแล้วด้านหลังกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับกล่องเปล่าๆเลยในกล่องก็จะมีตัวของแฮนนินจากับชิ้นส่วนบัฟนะข้างหลังก็จะเป็นแบ็กดอปเมืองอะไรอย่างนี้นะเผื่อเอาไว้เล่นได้นะครับก็มีใบอะไรเอ่ยสำรวจให้ทั่วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราแกะแฮนนินจามารีวิวแล้วก็ชิ้นส่วนบัฟนี่ผมคงไม่ได้เก็บต่อนั่นแหละนะฮะก่อนรีวิวเนี่ยผมบอกไว้นิดนึงนะครับผมทนความแบบพลาสติกล้นๆของ Hasbro ไม่ไหวผมเลยทาสีทับไปหลายจุดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแล้วกันนะแล้วก็ถ้าผมแบบทาสีทับหรือโมสีตรงไหนไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกตอนระหว่างรีวิวแล้วกันนะครับมาดูแอคเซสซอรี่ชิ้นแรกครับเป็นเขียวเกี่ยวข้าวหรืออาวุธนินจาอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้จักชื่อมันนะฮะก็วัสดุเป็นพลาสติกแข็งครับลงสีมาตอนแรกก็คือเป็นสีเงินบริเวณคมดาบมันนี่นะแล้วก็ทั้งด้ามเป็นสีดำนะครับผมก็ดรายบาร์สีน้ำตาลเพิ่มตรงนี้ให้มันดูแบบเหมือนสายหนังหรือเหมือนเชือกที่มันถูกพันมาเพื่อมาทำเท็กเจอร์มาแบบนี้นะอ่ะ close up รายละเอียดกันหน่อยฮะฟึบประมาณนี้ก็ผมใช้สีอะคริลิกยี่ห้อซากุระทานะครับก็ทาเข้าไปเลยไม่ต้องผสมน้ำนะครับป้ายทีเดียวให้อยู่เด้งดีๆอย่าไปแบบยึกยักยึกยักทาหลายรอบเละนะครับประมาณนี้ก็ทำหมุดทำอะไรมาค่อนข้างดีครับรอยนูนอะไรก็เห็นชัดทีเดียวสีเงินก็ลงมาใช้ได้นะครับโอเคสำหรับชิ้นนี้ก็ประมาณนี้ครับชิ้นที่2คือดาบนินจาเนี่ยนะฮะก็วัสดุเป็นคล้ายๆยางนะครับแต่ว่าไม่ได้นิ่มมากนะครับแล้วก็นี่ผมลมสีเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือตรงด้ามอ่ะตอนแรกมันมาสีดำหมดเลยก็ผมก็ลงสีทองเพิ่มตรงนี้1ที่ตรงนี้2ที่แล้วก็สีขาวตรงบริเวณด้ามดาบนี้นะครับเนี่ยแต่สีเงินนี้ลงมาค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วล่ะนะครับมาดูรายละเอียดแบบ close up กันหน่อยครับบริเวณด้ามจับก็จะรายละเอียดเล็กพอสมควรนะครับแต่ว่าไอช่องบริเวณขาวๆที่ผมเพ้นไว้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เนาะก็จะเพ้นยากนิดนึงครับแต่มันก็ทำมาโอเคแหละปริ้นมาโอเคเลยแล้วก็ตรงนี้ผมทำเป็นสีทองเพิ่มเติมเข้าไปครับจะได้เหมือนดาบจริงหน่อยเนาะตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวหักนะเพราะว่าจะเป็นยางนะครับค่อนข้างดีนะใช้ได้ดาบลักษณะหัวจะตัดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับดาบจินจาของมันนะครับฝักดาบกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพ้นเพิ่มเหมือนกันนะสีทองตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณเชือกที่พันตรงนี้แล้วก็จุดเงินตรงนี้2อันนะครับผมเพ้นเพิ่มแล้วก็เก็บสีนิดหน่อยบริเวณพวกดาวกระจายกับสายเงินเนี่ยมันเลอะมานะครับมาดูรายละเอียดกันเลยเริ่มจากต้องฝักกันก่อนครับตัวฝักจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็
็ระวังหักนิดนึงตรงนี้ก็ทำเท็กเจอร์เหมือนผ้าพันมาได้ดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณสายที่ใช้สะพายเนี่ยเป็นยาง PVC นิ่มๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับตรงนี้รายละเอียดก็คือเหมือนกับเอาดาวกระจายมาเสียบที่สายนะครับดาวกระจายปุ๊บ2อันแล้วก็มีที่รัดอะไรอย่างนี้เท็กเจอร์ทำมาดีมากครับแยกผ้ากับหนังแล้วก็โลหะมาได้ดีใช้ได้นะตัวนี้งานฮาสโบก็โอเคใช้ย่อยเล่นได้เหมือนกันนี่ผมเพ้นเพิ่มมันจะเหมือนเท็กเจอร์ที่เขาทำมาเหมือนแบบเป็นเชือกพันมาอะไรเงี้ยผมก็แค่ใส่บาดสีน้ำตาลเข้าไปแป๊บเดียวก็ได้ละก็เสร็จละวันนี้ก็โอ้ยแล้วก็จุดสีเงินเพิ่มตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับนี่ทำเท็กเจอร์ตรงนี้มาดีครับเหมือนผ้าใช้ได้เลยสีทองตรงนี้ครับก็ประมาณนี้นะเราก็จะเอาดาบเข้ามาเสียบได้นะครับก็ให้ดูให้มันตรงกันนี่ครับเสียบเข้าไปฟับนี่แน่นเลยแล้วก็เอาใส่สะพายเนี่ยใส่เข้าไปในตัวของเจ้าเรดนินจาแฮนนินจาไม่ใช่เรดนินจาอันนั้นเรดนินจาที่เทอร์โบเรนเจอร์ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวขาดนี่นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างหลังเนี่ยมันเหลืออย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกับดีไซน์มาให้แบบไอ้เอาเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยเสียบไปข้างหลังได้ด้วยเนี่ยไม่ได้ไปเบียดไปอะไรนะคือมันเหมือนทำพื้นที่มาให้เสียบได้อะไรเงี้ยอาวุธก็จะสามารถเก็บไว้ที่ตัวได้โดยไม่ต้องแบบเดี๋ยวทำหายอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์นะพวกอาวุธพวกสายสะพายพวกอะไรของมันก็ดูดีนะตัวนี้ใช้ได้เลยครับมือให้มาทั้งหมด2คู่นะครับ4ข้างโดยที่แบบไอ้มือกำนี่จะติดมากับฟิกเกอร์ในแพ็คเลยแล้วก็มีมือเปลี่ยนมาให้เป็นมือหงิกงออย่างนี้นะครับมาดูมือหงิกงอก่อนผมว่าทำมือมาค่อนข้างจะดีไม่ได้ลงสีมานะครับแต่ว่าเท็กเจอร์การปั้นมันใช้ได้แล้วนะครับให้ดูนี่เลยจะเห็นว่ามีแบบรอยกระดูกรอยอะไรแล้วก็ลงไม่ได้ลงสีนะเพราะนี่มันเป็นแบบเนื้อของ PVC ที่มันผสมสีแล้วหล่อออกมาเลยนะครับค่อนข้างจะใช้ได้นะแล้วก็มันเป็น PVC แบบยางๆหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหักนิ่มๆเห็นไหมค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ว่าตรงแกนเนี่ยก็ต้องระวังหักด้วยเป็นแกนเป็นพลาสติกแข็งนะครับประมาณนี้เท็กเจอร์เล็บไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเนื้อมันก็ดูดีมีแบบเหมือนเส้นเลือดปูดโปนเล็กๆอยู่ถือว่าโอเคครับมาดูมือที่ใช้ถืออาวุธครับมือนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็เหมือนกันครับวัสดุก็จะเป็น PVC แบบยางๆนิ่มๆหน่อยง้างได้เวลาจะให้ถืออาวุธก็ง้างง่ายๆหน่อยนี่นะครับเห็นเท็กเจอร์ของเล็บด้วยใช้ได้ทีเดียวแล้วก็มือนี้เห็นความปูดโปนของเส้นเลือดด้วยนะครับแกนก็จะเป็นแกนแข็งๆเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วมือมันจะขยับในรูปแบบนี้นะฮะงอลงงอขึ้นงอลงงอขึ้นเนี่ย3อันแล้วอีกอันนึงมันจะเป็นคล้ายๆแบบเนี่ยขึ้นลงนี่อีกลักษณะนึงนะฮะเหมือนแบบยิงปืนอะไรเงี้ยนะจะมีหนึ่งอันที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับงอแบบนี้นะก็อันนี้เขางอแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นเองเวลาใส่มือก็ค่อยๆเนี่ยครับตึ๊บนี่หมุนดึงดันเข้าไปแล้วก็ทางนี้ก็เหมือนกันจุ๊บนี่แล้วก็อาวุธต่างๆก็ดึงออกมาให้ถือได้ก็อาจจะต้องง้างเล็กน้อยนะครับเห็นไหมแต่มันเป็นPVC นิ่มๆก็ง้างได้ไม่ยากนะครับถือดาบก็โอเคอยู่นะดูพอดีนะครับแล้วก็เคียวข้าวที่เสียบด้านหลังนี่ก็ลองดูสิพอเข้า
ข้าถอดออกโอเคเนี่ยไม่ต้องกลัวหักนะครับแหมโอเคเลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับพวกมือเปลี่ยนให้มันน้อยแต่ก็มันก็เอาอยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับสำหรับมือเปลี่ยนที่ให้มาครับมาดูรายละเอียดฟิกเกอร์กันบ้างนะครับก็ถอดสายถอดอะไรออกไปหมดแล้วนะให้ดูแค่ตัวนะมาเริ่มดูจากหัวก่อนครับผมว่าปั้นหน้าแล้วลงสีมาได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วตรงในที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยผมดรายบาร์สีน้ำตาลทับไปแล้วนะครับก็จริงๆนี่ฮะสีมันจะประมาณนี้แหละเนี่ยเห็นไหมสีเดิมๆก็จะเป็นแดงๆหน่อยแล้วผมก็ดรายบาร์สีน้ำตาลลงไปทับมันก็จะมีเลเยอร์ของสีน้ำตาลที่ผมทาไปเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันโล้นเกินไปอะนะโล้นแบบเนี่ยเป็นแบบสีพลาสติกเลยอะไม่ทาอะไรมาเลยผมเลยรู้สึกว่ามันโล้นไปรู้สึกตรงปากด้วยนะครับตรงผ้าปิดปากด้วยแต่ผมชอบตรงที่มันลงสีลูกตามาสวยงามมากนะครับตาเป็นสีเขียวๆเห็นไหมหนุ่ยคิ้วลงมาไปเลยแล้วก็ขอบตาก็จะค้ำๆหน่อยออกแนวปีศาจอะไรอย่างงี้นะไอ้ผ้านี้มันกาวติดหัวมาเลยนะครับแต่บริเวณสีแดงนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็มันก็สวยๆพออยู่ได้มันก็สีด้านๆก็โอเคไม่ได้ดูมันๆเป็นพลาสติกอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเลยนะอ่ะมาดูตัวยังไม่ใส่แล้วกันเนาะนี่ก็จะเห็นว่าผมดรายบาร์สีน้ำตาลเข้าไปนิดหน่อยนะครับลดความเงามันนิดนึงก็จะเห็นเลเยอร์ว่ามีสีแดงม่วงอยู่ข้างในอยู่นะครับเท็กเจอร์ผ้าก็ทำมาค่อนข้างดีนะในส่วนของลำตัวนะครับแขนไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะไอ้ตรงเกราะแขนเนี่ยนะครับผมก็จะได้ปัดสีน้ำตาลเข้าไปเพิ่มนะฮะก็จะเห็นเลเยอร์ของสีแดงอยู่ข้างในประมาณนี้ก็จะมีสีน้ำตาลเป็นด้านๆอยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้มีคาดดำมาหน่อยนึงประมาณนี้ข้างขวาก็เหมือนกันนะครับมีคาดดำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมก็ดรายบาร์สีน้ำตาลเข้าไปเพิ่มนะจุ๊บก็จะเห็นสีดำสีแดงม่วงอยู่ข้างในสีดำอะไรเหรอใช้ได้นะครับปั้นเท็กเจอร์อะไรมาค่อนข้างดีถึงแม้จะไม่ได้ลงสีแต่ว่าสีแดงพวกนี้ยังพออยู่ได้อยู่แล้วก็ผ้าพันตรงเอวนะครับด้านหลังประมาณนี้ปั๊บด้านหน้านี่เท็กเจอร์ของผ้าก็โอเคเลยกับโปร่งของมันตรงนี้ก็จะเป็นยางแล้วล่ะลงมาตรงรองเท้าเหมือนกันครับตอนแรกก็เป็นสีแดงม่วงนะผมก็ดรายบาร์สีน้ำตาลลงไปแล้วก็แต้มบริเวณไอ้ที่รัดขาเนี่ยเป็นสีดำนะครับพอตอนแรกมันมาเป็นแดงม่วงแบบนี้เลยแบบม่วงๆอย่างนี้เลยแดงๆเป็นพลาสติกใสแบบมันๆอ่ะไม่สวยเลยนะครับแต้มเพิ่มเข้าไปก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะรายบัตรเพิ่มก็โอเคนี่ตรงนี้ก็ทาสีดำเพิ่มเข้าไปให้มันดูเหมือนรองเท้าว่าเป็นที่มันเป็นหมุดมันเป็นที่รัดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะข้างนี้ก็เหมือนกันThank you.
ก็ประมาณนี้นี่นะครับที่สีเดิมมันนะฮะใต้เท้าผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับสำหรับ The Hand Ninja นะครับผมจะเผลอเรียก Great Ninja ตลอดเลยโอเคเลยล่ะโดยรวมแล้วนะครับสวยอยู่นะตัวนี้นะครับผมมาดูจุดขยับกันบ้างครับหัวหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก้มได้แบบนี้เลยค่อนข้างเยอะนะครับเลยได้เท่านี้อาจจะติดผ้าด้านหลังละแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับกระดุกกระดิกได้หมุนรอบเยอะอยู่เพราะเป็นเบาจอยบอลใหญ่ๆอยู่ตรงต้นคอนะครับแขนกางได้แบบนี้ครับหุบได้เท่านี้นะไม่มากนะครับหมุนได้รอบแบบนี้ครับแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยต้นตรงต้นแขนนี้นะงอได้อีกนี้นะครับแล้วก็ต้นแขนหมุนได้นะครับแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนี่เลยได้เยอะทีเดียวแล้วตรงข้อมือก็หมุนได้นี่ครับหยิบได้นี้ขึ้นได้นี้นะแล้วก็ข้อมือก็จะมีอันนึงที่หมุนไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็รีวิวให้ดูเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงกระบังลมครับน่าจะเป็นบอลจอยนะครับสวิงได้เยอะทีเดียวก้มเงยได้หมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้ได้แล้วก็มีตรงข้างล่างนะครับงอได้อีกทีนึงเห็นไหมตรงนี้พับได้อีกครั้งนึงกึ๊บ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 เท่านี้นะครับแล้วก็ขากลางได้อย่างนี้ประมาณนี้ไม่เยอะมากครับประมาณนี้ปุ๊บเตะไปข้างหน้าได้เท่านี้ครับประมาณนี้ไม่เยอะมากกดไปข้างหลังได้เท่านี้ติดตูดแล้วนะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้นี่หัวเข่าเป็นดับเบิลจอยอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงรองเท้าบูทหมุนได้เตะขึ้นเตะลงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็งอเท้าได้อย่างนี้ประมาณนี้ครับจุดขยับก็ค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับก็เป็นจุดขยับมาตรฐานแต่ว่าก็ถือว่าดัดงอได้เยอะและค่อนข้างจะแข็งแรงยืดหยุ่นสูงเลยจุดขยับตัวนี้นะครับก็เล่นไม่ต้องกลัวพังเลยทีเดียวส่วนสูงของ The Hand Ninja ก็อยู่ที่6.5 นิ้วนะครับไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับเทียบให้ดูกับพวก Marvel Legend ครับตัวนี้เป็น McFarlane Spider-Man จาก Toy Biz นะครับเทียบให้ดูกับพวก Figure Art จากบันไดครับตัวนี้เป็น Kamen Rider หมายเลข1ร่าง45ปีนะครับเทียบให้ดูกับ Joker จาก Wonderwell Collective จาก Masco นะครับเทียบให้ดูกับ Rambo จาก NECA นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟิกเกอร์ที่ดีไซน์สวยๆเลยครับจาก Hasbro Marvel Legend นะครับนี่ผมชอบดีไซน์มันมากครับแล้วก็ผมเอามาวางเรียงกับเต่านินจาที่ผมสะสมไว้อยู่ผมว่ามันก็เข้ากันดีทีเดียวนะนี่เห็นไหมเอ้ยไม่โฟกัสหน่อยนี่เห็นไหมวางเนียนเลยนะครับก็พวกเต่านินจาที่ผมสะสมไว้นะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งฟิกเกอร์ที่เล่นแล้วไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าข้อต่อค่อนข้างจะยืดหยุ่นดีทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ติงก็คืองานสีเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยปละละเลยมากไปหน่อยในหลายๆจุดนะครับแต่ว่าหลายๆจุดตรงนั้นเนี่ยบางที่มันก็อยู่ได้นะแต่ว่าบางชิ้นบางอันคือมันอยู่ไม่ได้ไงมันเป็นพลาสติกล้นๆแบบล้นเกินไปอ่ะผมเลยดรายบัตรเพิ่มไปบ้างนะครับหรือว่าลงสีเพิ่มตามดาบหรือตามอาวุธที่เขามีมาให้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของ Hasbro อยู่แล้วล่ะนะเพราะเขาทำเป็น Mass Product นะครับนะก็ตัวนี้เขาบอกว่าหายากนะครับก็ในกลุ่มก็ไม่ค่อยเจอใครปล่อยเท่าไหร่แล้วก็ไปถามตามพ่อค้าต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าหายากพอสมควรเลยเพราะว่าตัวนี้เขาจะเอาไปทำกองทัพกันก็จะไม่ค่อยเหลือรอดมาถึงเรานะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมจะไปเจอในชั้นวางของโรบินสันเชียงใหม่นะครับก็ใครตามหาอยู่ก็อาจจะไปตามหาตามชั้นวางตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณนั่นแหละนะครับเผลอๆจะได้ราคาลดราคาด้วยนะเพราะช่วงโควิดเนี่ยบางห้างลดแม่ง 70% 70% เลยคือเหลือตัวแบบ 2-300 อะไรนี่ก็มีเผื่อจะไปเจอราคานั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาปกติก็
าจจะจัดได้เลยนะเพราะว่าไปถามดูหลายๆเจ้าแล้วเขาบอกว่าหายากเหลือเกินนะครับใครอยากได้ก็ไปสอดส่องตามพ่อค้าที่คุณสั่งด้วยหรือว่าไปสอดส่องตามชั้นวางใกล้ใกล้ๆบ้านคุณตามห้างสรรพสินค้าต่างๆได้เลยนะครับกับแฮนด์นินจาตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ